กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุให้ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าสำหรับภาพรวม12ราศีนะวันนี้เริ่มต้นนะเดือนใหม่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอยากได้อะไรลองขอจากคนรักหรือว่าลองขอจากคู่ดูนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับการมองหางานเสริมค่ะโดยเฉพาะจากการเป็นคนกลางเล่นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่วันนี้อาจจะห่างกันไปนิดนึงนะคะลองเติมความหวานให้กันบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหาคนกลางดีกว่าอย่าปะทะอย่าไปชนเองเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องของการงานอย่าหนีปัญหาค่ะเจอกับปัญหาต่างๆแล้วให้ลองพูดคุยลองเจรจากันดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่และคิดที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์เนี่ยวันนี้ระวังจะเจอกับคนไม่จริงใจนะดูให้ดีก่อนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์กันวันนี้ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คิดตัดสินใจแล้วก็ต้องกล้าลงทุนด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะเจ็บป่วยอย่ามองว่าเล็กน้อยนะคะลองหาเวลาพบแพทย์หรือว่าตรวจเช็คร่างกายบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าต่างคนต่างต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของงานอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วผ่านแล้วให้ผ่านไปอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นไปต่อไม่ไหวนะคะเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้สิ่งที่เราลงมือปฏิบัติมานานมีเกณฑ์ได้รับรางวัลได้รับความชื่นชมนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นค่ะแต่ก็ไม่มีเรื่องทำให้ทุกข์ใจทุกอย่างอยู่กลางเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาอยู่ระวังนะคะความสัมพันธ์จะสะดุดวันนี้อาจจะไปต่อกันไม่ไหวนะส่วนในเรื่องของการงานอะไรควรหรือไม่ควรนะเราต้องรู้ตัวเองอย่าปล่อยให้ใครมากดดันความรู้สึกของตัวเองเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ถ้าเตรียมมาดีก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถที่จะซื้อความสุขให้กับตัวเองรวมไปถึงคนในครอบครัวได้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตพอสมควรเลยฉะนั้นทำตัวให้น่ารักเข้าไว้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายบ้างได้รับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอกับรายจ่ายสักเท่าไหร่ส่วนหัวใจวันนี้ก็อีกหนึ่งราศีอย่าไปคาดหวังกับคนรักนะระวังจะเสียความรู้สึกเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะคนทำธุรกิจนะคะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับหุ้นส่วนนะคะวันนี้ระมัดระวังกันด้วยนะต้องพูดคุยเจรจากันให้ดีส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสทำธุรกิจกับมิตรเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆนะคะส่วนเรื่องของหัวใจถ้าไม่พร้อมระวังจะเจอกับข้อผูกมัดนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรักให้ดีด้วยส่วนคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้ให้ระวังคนใกล้ตัวนะดูให้ดีก่อนนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะในวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพความรักโชคลาภส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะมากันที่ SMS ท่านต่อมากันเลยดีกว่าค่ะ
คุณรุ่งณภาค่ะ10กันยายน2510ค่ะเวลาเกิด 11:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องความรักแล้วก็ดวงปีหน้านะเป็นอย่างไร10กันยา10นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับ ผมจะเตือนรอยต่อระหว่าง49และ50นะ2เรื่องเอา3เรื่องเลยนะงานเงินและก็ความรักนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสกระทบกระทั่งหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายหรือแม้กระทั่งนะครับในแง่ของสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะของคุณตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆให้ทำนะตามสถานสงเคราะห์เด็กนะเด็กอนาถาก็ได้ส่วนหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดช่วงเลยกันยาไปแล้วเนี่ยนะไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ซื้อพวกของมีคมเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งนะเป็นพุธกลางคืนดวงปีหน้ามีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือว่าผ่าตัดใหญ่ๆหรือเปล่าความจริงย่าง43ที่ผ่านมานี่มีบ้างไหมฮะในเรื่องของการผ่าตัดนะของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้ว44สักครู่ครับ44นี้ก็โดยรวมนะถ้าเทียบถึงในแง่ของสุขภาพก่อนดาวอายุเนี่ยอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ระมัดระวังนะปัญหาสุขภาพเป็นสำคัญฉะนั้นการตรวจเช็คร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นมากและหลังวันเกิดความจริงก็เข้ามาแล้วนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะมากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสนุกนะ7สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนะเรื่องของงานค้าขายส่งเหล้าเบียร์อยู่เป็นอย่างไรบ้างนะการเงินเป็นอย่างไรสุขภาพมีเกณฑ์จะผ่าตัดอะไรหรือเปล่าค่ะของคุณในแง่ของเขาเรียกว่าพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยในดวงชะตาถามว่าโดดเด่นที่สุดหรือไม่ก็ตอบว่าไม่นะครับนะไม่นะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง47และ48นี้เกณฑ์เรื่องของงานจะมีโอกาสเกิดปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับส่วนสภาพคล่องก็ล้อกันกับปัญหาเรื่องงานที่มันกำลังจะเกิดเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าไหมเดี๋ยวนี้ผมเห็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ธุรกิจเหล้าเบียร์นะมักจะควบคู่กับธุรกิจพวกเครื่องดื่มนานาชนิดเพราะผู้ผลิตก็จะเป็นเจ้าเดียวกันนะหรือมีเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายที่ต้องพ่วงกันคือกำลังจะบอกแค่ว่าถ้าคุณปรับจากพวกเหล้าเบียร์เครื่องดองของเมาเนี่ยมาเป็นพวกเครื่องดื่มนะขายน้ำก็ได้ขายส่งน้ำนะน้ำบริสุทธิ์พวกนี้นะอันนี้ดีนะในพื้นชะตาหรือว่าถ้าเป็นน้ำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างชัดเจนอันนี้จะเด่นกว่านะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ผมห่วงช่วงย่าง48นะก็คือในช่วงปีหน้านะความจริงก็มีโอกาสจะคาบเกี่ยวนั่นแหละก็ไม่เป็นไรครับถ้าแล้วก็ฝากแนวทางอย่างนี้แล้วกันครับในแง่ของการรักษาพยาบาลถ้าสมมุติการหา second opinion เนี่ยหาเจ้านี้สถานพยาบาลนี้นะครับถ้ามีการวินิจฉัยที่ทำให้เราไม่แน่ใจการเปลี่ยนหมอนะเพื่อหาคำวินิจฉัยมาเปรียบเทียบจำเป็นนะและอยากให้ทำด้วยการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณจารุพรนะคะ22มีนาคม2516ค่ะเวลาเกิด 11:30 นวันพฤหัสบดีนะเรื่องเงินเรื่องงานสุขภาพปีหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าคะบอกปีนี้สุดๆเลยปีหน้าผมดูหลังวันเกิดโอ้หลังวันเกิดก็เรื่องทั้งงานทั้งหัวใจเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีคู่ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ประคับประคองหน่อยกรรมะก็เป็นกาลี
มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ระวังหลังให้ดีบัตรสนเท่คนนินทาให้ร้ายพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นอดทนนะอดทนแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยก็ไปทำเขาเรียกไปบริจาคโลหิตเหมือนกันไปบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ซื้อนะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะ2533เวลาเกิด 04:50 นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมนะปีหน้าเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมดวงแล้วก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับอายุย่างผมดูอายุย่าง27ราหูเป็นสีนะก็ต้องบอกว่าสุภาพเป็นอายุนะมรณะเป็นมูลละก็หลายเหตุปัจจัยนะครับที่จะเสริมในเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์นะครับการทำบุญเสริมดวงเหมือนกันแต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ให้คุณเป็นนักกษัตริย์มาเสงด้วยนะใกล้ๆตุ๊ดจีนก็ได้นะครับไปทำแก้ชงอ่ะไปที่ศาลเจ้าจีนและตัวคุณเองนั้นก็ควรที่จะบริจาคโลหิตทำบุญลงศพก็ได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมสมรนะคะ1กรกฎาคม2517เวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะเกิดที่กรุงเทพค่ะกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลตอนนี้ก็ยังเตือนในเรื่องของเงินทองนะของคุณเนี่ยตอนนี้กัมมะก็เป็นกาลีด้วยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายให้ระวังหน่อยทำซื้อขายสังหาริมทรัพย์อยากให้มองเป็นลักษณะรายได้เสริมมากกว่าแต่ถ้าพุทธคุณสวยกว่านะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าแบบต้องลงทุนในอสังหาโดยตรงแล้วทำพัฒนาหรือมาซื้อมาเก็งกำไรแล้วขายต่อเนี่ยจริงๆไม่เอานะผมอยากให้คุณทำลักษณะเป็นคนกลางในหน้ามากกว่าอันนี้ดีสำหรับดวงชะตาเลยครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอดิเทพค่ะ18ธันวาคม2537เวลาเกิด 11:48 นาทีดวงชะตาโดยรวมค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับกลุ่มนี้นะขวนขวายหน่อยถ้าทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินนะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกนี้ดีการเป็นครูอาจารย์ใช้ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนขวนขวายในความหมายคืออาจจะต้องทำงานหนักกับคนอื่นแต่ดวงนี้ผมอยากให้เรียนเสริมนะในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็ราหูเล็งดวงชะตาอยู่ก็ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยละกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพลพลนะคะ1พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิด 01:00 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธปีหน้าจะสอบทหารติดหรือเปล่าความรักเป็นอย่างไร 01:00 นะครับคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะเกณฑ์อันนี้ถามอันนี้คืออยากติดใช่ไหมนะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะย่าง25ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเด็ดนะครับของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอแต่ระวังคนมีเจ้าของครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงนะคะวันศุกร์วันนี้ได้ย้ายที่ทำงานเข้าบริษัทใหญ่ถามว่าจะดีหรือเปล่านะเป็น Supervisor ของ Logistic ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับก็เตือนอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรฮะปีนี้ลักษณะของงานเนี่ยมันการเป็นการเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะอาจจะเป็น career path หรือตำแหน่งสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่อยากจะเตือนอย่างนี้นะปีนี้เนี่ยให้ระวังกระทบกระทั่งกับคนที่เป็นนายหน่อยแล้วกันนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนายผู้ชายนะโดยเฉพาะที่เป็นนายผู้ชายนะครับก็
อันนี้คือข้อที่อยากจะฝากให้ระวังแล้วก็ปีนี้ถ้าเข้าวัดทำบุญมีโอกาสบำรุงค่าไฟฟ้านะหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายที่วัดทำบุญน้ำมันตะเกียงพวกนี้ทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวรรณนะคะ18เมษายน2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีพุธกลางวันถามเรื่องเนื้อคู่การเรียนการงานบอกมีสิทธิ์จะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ย่าง26นะครับคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ในเรื่องของความรักถ้ายังโสดปีนี้มีโอกาสได้เจอนะแต่ให้ระวังคนมีเจ้าของพื้นดวงของคุณนี้เนี่ยควรจะได้คนที่มีตำหนิและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะเบาหน่อยที่ผ่านมาคุณเสียเปรียบตลอดอยู่กับใครทุกข์มากกว่าสุขผมใช้คำนี้นะครับถึงอายุจะยังไม่เยอะส่วนในเรื่องการเรียนการศึกษาปีนี้เสียเลยครับนะก็แบ่งเวลาให้ชัดเจนถ้าคุณเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหลักการทำบุญเสริมในช่วงนี้ก็ถ้าเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันขอให้บริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิษณุพงศ์นะคะเกิดวันที่28พฤษภาคม2558เวลาเกิด 16:03 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นคนยังไงด้านดีคือเป็นคนขยันนะขยันนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเชื่อมั่นนะมันมักเป็นเด็กคนนี้ฉลาดนะปิดตาเป็นสีต้องบอกอย่างนั้นและไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็มักจะมีเส้นแบ่งบางๆกับคำว่าดื้อรั้นนะครับฉะนั้นในส่วนของการเลี้ยงดูเนี่ยก็คงจะต้องคืออย่าไปคือให้อิสระทางความคิดเขาบ้างแล้วก็ให้พยายามให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากพูดอยู่เสมอแหละกิจกรรมกลุ่มหรือว่ากีฬาเนี่ยมันจะสอนให้คนเสียสละไม่เอาเปรียบคนอื่นทำอะไรจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยอันนี้ขอให้ทำต้นชะตาเป็นมหาอุดไม่ห่วงครับคำว่าเจ้าคนนายคนหัวหน้างานหรือเจ้าของธุรกิจเข้าตัวรอดได้เกณฑ์เรื่องงานเด็กคนนี้ก็ดีเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออกเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 อาจารย์คุณมุ่ยจ้าชื่ออะไรคะชื่ออ้อมค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณอ้อมวันพุธที่18เมษายนค่ะพ.ศ2527จ้าจ้ากี่โมงครับเวลา15.42 กทม.นะคะเราเคยคุยกันหรือยังเคยค่ะหลายปีแล้วหลายทีแล้วด้วยใช่ไหมหรือว่าหลายปีแล้วใช่ค่ะคุยกันนานหรือยังคะหรือว่าคุยกันบ่อยแค่ไหนเคยโทรมาน่าจะประมาณเกือบ2ปีละอ๋อโอเคปีกว่าค่ะวันพุธใช่ไหมครับถามเรื่องงานจ้ะตรงกับวันพุธใช่ไหมครับใช่ค่ะจ้ะตอนนั้นถามอาจารย์เรื่องงานที่สมัครครับสอบข้าราชการที่ไม่ยอมติดเลยแล้วก็สุดท้ายก็ติดแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยทีนี้นี่ถามให้ลูกสาวลูกสาวก็อยากจะทำงานเสริมจ้ะตอนนี้น้องทำงานอะไรตอนนี้เขารับราชการอยู่รับราชการอยู่ใช่หน้าที่อะไรครับหน้าที่เป็นพวกตรวจสอบอะค่ะตรวจสอบภายในอย่างนี้แหละฮะตรวจสอบตรวจสอบการทำงานของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่สิถ้าอย่างนั้นก็เป็นลักษณะดูแลพวกทรัพย์สินพวกสตออย่างงี้ป่ะฮะพัสดุพันธุพันธ์อะไรไหมหรือยังไงไม่ใช่พันธุพันธ์มันเป็นแบบยังไงอะตรวจสอบการทำงานฝ่ายอะไรพูดง่ายฝ่ายอะไรตรวจสอบทรัพย์สินเขาอะโดยตรงเลยใช่ไหมใช่โอเคเป็นราชการใช่ตอนนี้เขาอยากทำงานเสริมอะค่ะอยากไปลงทุนค้าขายก็ผู้หญิงเลยที่ผู้หญิงชอบอะนะพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้และปีนี้กลับมาเป็นสีทำกระเป๋าได้ไหมคะก็สินค้าแฟชั่นได้ครับทีนี้จะลงทุนกับเพื่อนน่ะไม่เอาทำเองทำเองเขาทำไม่ได้อะสิก็รอจนกว่าทำได้เพราะเกณฑ์หุ้นส่วนเขาเสียรอใช่ครับจริงๆและปีนี้ถ้ามีหุ้นยิ่งเสียเปรียบที่ทำเองมันไม่ได้มันต้องอาศัยเขาไงก็ยังไม่ต้องทำหาข้อมูลศึกษาแล้วค่อยๆทำเล็กๆนะถ้าไม่ได้ทำกระเป๋าก็เป็นสินค้าแฟชั่นตัวอื่นก็ได้น้ำหอมเครื่องประดับเสื้อผ้าแล้วถ้าแบบว่ากับพี่น้องน่ะได้ไหมคือ
ือในส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเป็นลักษณะการเข้าหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักก็ตามเนี่ยก็มันก็พิจารณาด้วยเหตุปัจจัยเดียวกันนะก็ไม่เชียร์ดวงเนี้ยอยากให้ทำอะไรเองนะจะดีกว่าและถือว่าเด่นด้วยนะในพื้นชะตาไอ้พวกสินค้าแฟชั่นพวกนี้เด่นนะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทำครับไม่ถ้าเหมือนกับแรกๆเราไปหุ้นกับเพื่อนก่อนได้ไหมก็เมื่อกี้ผมเตือนแล้วไงเกณฑ์เรื่องหุ้นส่วนปีนี้ก็เสียนะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องหุ้นจริงๆไปดูลู่ทางก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะแต่ก็เตือนนะพูดเหมือนเดิมว่าไม่ให้หุ้นถ้าหุ้นเขาแล้วเขาเอาเปรียบเหรอคะก็เกณฑ์เรื่องหุ้นมันได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูไงและกาลีก็กระแทกอยู่มันก็ต้องบอกว่าไม่ดีหรือว่าให้รอไปก่อนก็ใช่ไงฮะพูดเหมือนเดิมครับรอจนพร้อมอันนี้ประสบการณ์ตรงนะก็เนี่ยแหละเกือบจะเสียเพื่อนไปก็หลายครั้งในเรื่องของการทำธุรกิจนะเพื่อนเก็บไว้กินข้าวดีกว่านะทำอะไรเองทำเล็กๆดีกว่าครับแรกๆมันดีหมดแหละแรกๆมันจะดีหมดนะครับดีแต่แรกๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นโดยสรุปนะฟังให้ดีฟังให้ดีไม่เชียร์ให้มีหุ้นชัดเจนนะฮะเชียร์ให้ทำหุ้นสองทำเองถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องทำโอเคนะหรือว่าให้เพื่อนเขาทำแล้วเราซื้อจากเขามาขายโอเคได้อย่างนี้จบถ้าอย่างใช่ครับถ้าอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับดีครับทำอย่างนี้ชัดเจนครับซื้อมาขายไปเกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นทำได้ครับอย่างนี้ถ้าให้เพื่อนเขาทำไปแล้วเราก็ซื้อมาซื้อจากเขาอีกทีนึงได้จ้ะได้เหมือนกันถ้าอย่างนี้ได้ครับไม่ว่ากับเพื่อนหรือกับพี่น้องก็ต้องทำอย่างนี้ครับครับไม่ควรมีหุ้นครับใช่ครับไม่ควรมีหุ้นจ้ะแล้วสุขภาพอ่ะไม่ค่อยดีเลยของเขาปีนี้ก็บอกว่าดาวอายุถ้าเป็นไปได้นะปีนี้แก้เครดนะถ้าแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยผมอยากเขาไปแอดมิดสักคืนหนึ่งให้ไปนอนโรงพยาบาลอ๋อนะให้นอนเลยใช่ใช่ปีนี้ถ้ามีอะไรรู้สึกผิดปกติเนี่ยหาให้เจอเขาชอบปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะอ่ะพฤหัสหินนะความจริงไม่ใช่แค่ปวดท้องหรอกปวดศีรษะเรื้อรังก็เป็นปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกไขข้อพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มสุขภาพในพื้นชะตาฉะนั้นปีนี้ไปแอดมิดนะแก้เคล็ดสักวันหนึ่งก็ได้ครับแล้วงานหลักของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาไปบรรจุอยู่ต่างจังหวัดเขาจะได้ย้ายกลับมากรุงเทพไหมคะปีนี้ให้ลองวิ่งเต้นดูเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเหมือนกันฮะมีเหมือนกันแต่ต้องหาผู้ใหญ่ใช่ครับยิ่งถ้ามีนายเป็นผู้หญิงยิ่งดีเป็นผู้หญิงเหรอแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็ลำบากหน่อยลำบากใช่ครับนะใจเย็นๆค่อยๆปีนี้เกณฑ์งานโดยรวมผมถือว่าดีนะทั้งงานประจำที่ทำนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพเสริมทำได้ครับนะในกลุ่มที่บอกเพียงแต่ว่าอย่างเดียวอย่ามีหุ้นนะครับอย่ามีหุ้นจ้ะแล้วทำบุญของเขาไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดให้ไปทำซะประธานสถาบันมะเร็งฮะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตน้องก็รู้ฮะอยู่ใกล้ๆกับกระทรวงต่างประเทศนะฮะเลยยศเสมาหน่อยนึงใกล้ๆกับแยกศรียุธยานะครับค่ะจ้ะค่ะจ้ะค่ะหลานน้าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4สิงหาคม2508เวลาเกิด 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะบอกว่าจะมีที่ดินบ้านของตัวเองเมื่อไหร่บุตรเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภสิงหาคมยังไม่ใช่หน้าหนาว 5:30 ฟ้าก็น่าจะสว่างแล้วนะครับคุณก็ถือว่าเข้าเป็นวันพุธนะจะมีบ้านของตัวเองเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง5153อันนี้ขึ้นชัดเลยนะฮะวงกลมตกพันธุเป็นสีเลยนะได้ตอนนั้นถูกใจด้วยไม่ต้องรีบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพลอยค่ะ13มีนาคม2529นะคะเวลาเกิดทุ่มกว่าวันพฤหัสบดีดวงชะตาชีวิตในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรเนื้อคู่ลักษณะแบบไหนคะแล้วก็รวมไปถึงอาชีพเสริมด้วยอาชีพด้วย
คือดวงเนี้ยจริงๆไม่ได้ขาดหายเรื่องคู่นะมีเข้ามาเป็นระยะแต่อยู่กันไม่ค่อยยืดนะครับหรือจะมีคนบล็อกมีปัญหาอุปสรรคเพราะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูเอาเป็นว่าปีจอ นี้เนี่ยจนถึงมีนายังมีโอกาสได้เจอนะและคู่จริงๆของคุณนั้นหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศเช่นมีเชื้อสายทำธุรกิจที่นั่นนะครับหรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาหนึ่งหรือแม้กระทั่งอยู่ที่นี่แต่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นอันนี้จะเป็นลักษณะคู่จริงๆของคุณนะครับส่วนในเรื่องของอนาคตข้างหน้าดวงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของงานหรือในเรื่องของการกระทำของคุณต้องบอกว่าเพียงพร้ำก็ยังพอมีคนซัพพอร์ตพอจะมีคนให้ความช่วยเหลือดาวพุธในดวงสวยนะครับฟิลพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งโปรเคียวเมนต์นะฮะ PR ประชาสัมพันธ์ HR บุคคลบัญชีพวกนี้เด่นหรือว่าลักษณะพวกอาชีพงานด้านการขายอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ